สวัสดีครับขณะนี้ไม่ได้สอนลูกอยู่แต่ทำวิดีโอเล่นๆขึ้นมาเพราะว่ามีเพื่อนๆผู้ปกครองของเด็กตัวเล็กๆมาถามว่าทำไมผมต้องสอนภาษาอังกฤษแบบนี้ด้วยให้ลูกมันจะยากไปไหมมันจำเป็นไหมมันจะได้ใช้ไหมอันนี้เพราะว่าเราเองก็มีข้อจำกัดคือถ้าเรามีเงินไปเรียนภาษาอังกฤษกับต่างชาติแล้วก็ได้ยินเสียงจากต่างชาติที่เป็นต้นฉบับมันก็ง่ายนะมันก็ถูกโดยที่เราไม่ต้องไปเรียนอะไรมากมายคือจ่ายตังค์ไปเรียนกับเจ้าของภาษาหรือไปเรียนต่างประเทศโอ้สบายแต่ถ้าเรามีข้อจำกัดแล้วเราจะไปฝึกออกเสียงที่ไหนให้มันเหมือนแล้วก็นำไปใช้ตลอดชีวิตคำตอบก็ฝึกแบบผมนี่แหละแล้วพวกผมเองก็พูดเขมรตั้งแต่เกิดไม่เคยเรียนไม่ได้เรียนเอกภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสไปต่างประเทศหรือทำงานกับคนต่างชาติอะไรไม่ได้คลุกคลีอยู่กับชาวต่างชาติเลยผมอยู่กับคนไทยทั้งชีวิตแล้วก็ครึ่งชีวิตก็เนี่ยก็อยู่กับคนเขมรกับพูดเขมรพูดไทยนี่แหละไม่เคยคุยกับต่างชาติเท่าไหร่นักหรอกไม่มีโอกาสนะแต่ว่าเราใช้ dictionary ธรรมดาก็ฝึกออกเสียงได้เพราะเทคนิคที่ผมสอนลูกนี่แหละครับงั้นไม่เชื่อลองมาดูว่าดูตัวอย่างก็ได้ว่าทำไมคำแรกนี่จะอ่านเป็นภาษาอังกฤษยังไงดีแคปพุกซีโน่แต่คนไทยเล่นง่ายคาปูชิโน่คาปูชิโน่จริงๆมันเอาไปคุยกับใครเขาไม่รู้เรื่องด้วยหรอกถ้าจะอ่านตามที่ผมสอนก็ยิ่งง่ายเลยขึ้นมาสองคำโอเคนี่ตรงนี้ออกเสียงแอร์แคปอันนี้ชวานี่ต้องไม่ชัดมีชวาจุดเดียวนี่เครื่องหมายสเตรสคือออกเสียงหนักกว่าจุดอื่นไอตัวสองตัวนี้ออกเสียงชะชะคล้ายๆชอช้างในบ้านเราอันนี้ออกเสียงสองตัวนี้ออกเสียงอีอันนี้โอเพราะฉะนั้นคำนี้ช้าๆนะ cap p c no ถ้าเร็วๆก็ cappuccino สังเกตว่าตรงนี้มันไม่ชัดเพราะว่ามันมีอักษรชวาอยู่มันต้องไม่ชัดอะถูกแล้วบางคนบอกฝรั่งพูดไม่ชัดอะจริงๆคือมันต้องไม่ชัดนั่นแหละคำต่อไปมาดูตอนเด็กๆผมอ่านวอลแคปบาลารีมันถูกไหมมันไม่ถูกหรอกมันไม่มีทางถูกแต่ถ้าฝึกแบบผมไม่ต้องได้ยินฝรั่งหรอกคำนี้ยากอยู่นะเนี่ยวะมีชวาเด้อชวาหนึ่งสองสามมีชวาอยู่3จุด1 2 3เสียงต้องไม่ชัดเสียงสระต้องไม่ชัดนะส่วนใหญ่จะเป็นอะไรก็ได้ v cap ตัวนี้ออกเสียงเยอะ v cap y l r อันนี้เสียงอิไม่ใช่เสียงอินะถ้าภาษาไทยจะเป็นอิแต่ภาษาอังกฤษจะเป็นอิคือปล่อยลมออกมาหมดอะคล้ายเสียงอิแต่ไม่ใช่แน่นอนจะเป็นอิลองช้าๆนะ v cap y l r แต่ถ้าเป็นลองอ่านเร็วๆดูว่ามันใช่ไหม vocabulary เหมือนนะผมว่าเหมือนไม่เหมือนก็ใกล้เคียงที่สุดแล้วแหละและก็ง่ายด้วยไม่ต้องไปฟังฝรั่งแล้วว่าให้ฝรั่งพูดช้าๆและพูดตามนั้นยังไงก็ยากอันนี้ง่ายกว่า vegetable โอ้ vegetable ไม่ใช่นะอันนี้ v ตัวเนี้ยออกเสียงจอจานไหมไม่ใช่จอจานแต่แค่คล้ายๆ j อันนี้ชวาต้องไม่ชัดอันนี้ชวาไม่ชัดvegetable โอ้ยังไงก็เหมือน vegetable หน้าเหมือนเขมรยังไงถ้าคุณพูดตามนี้ได้คือสำเนียงคุณ
เหมือนฝรั่งแน่นอนไม่ต้องไปสับสนว่าบางคนสับสน pronunciation กับ accent นี่มันคนละเรื่องกันสำเนียงกับการออกเสียงคนละเรื่องกันนะส่วนสำเนียงเราอาจจะเหมือนคนไทยเหมือนคนไทยพูดเขมรก็อีกเรื่องแต่ pronunciation ต้องถูกนะโอเคขอบพระคุณครับที่ดูจนจบ